ายการคีตการค่ะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หอแสดงดนตรีทั่วโลกมักจะจัดให้มีการแสดงส่งท้ายปีเพื่อมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมและในครั้งนี้วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลก็ไม่พลาดที่จะจัดคอนเสิร์ตในรูปแบบนี้เช่นกันค่ะในวันนี้มะนาวจะพาคุณผู้ชมมาพบกับการแสดงคอนเสิร์ต A Night at the Theater การแสดงของวงมหิดล Wind Symphony ที่จะมามอบความสุขให้กับคุณผู้ชมในคอนเสิร์ตรูปแบบดนตรีป๊อปควบคุมวงโดยดร.ธนพลเสตพรามที่จะมามอบความสุขให้กับคุณผู้ชมด้วยบทเพลงที่คุ้นหูกับบทเพลงที่ถูกใช้บรรเลงประกอบภาพยนตร์ละครเพลงโอเปร่าและโอเปเรต้าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มค่ะในครั้งนี้พวกเขาได้รับเกียรติจากวงมหิดลบราสแบนด์ควบคุมวงโดยอาจารย์พมรพันธ์โกมลพมรมาร่วมบรรเลงเปิดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นบราสแบนด์วงแรกของประเทศไทยที่มีการประสมวงตามแบบฉบับดั้งเดิมของอังกฤษค่ะThank you.
Thank you.
บลงไปแล้วค่ะกับคอนเสิร์ต A Night at the Theater ผลงานการแสดงของวง Mahidol Wind Symphony และศิลปินรับเชิญวง Mahidol Brass Band ที่มาส่งมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลวง Mahidol Wind Symphony และวง Mahidol Brass Band ที่เอื้อเฟื้อให้ถ่ายทำการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการคีตการของเราค่ะสำหรับในครั้งหน้ามะนาวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับละครเวทีครบรอบ10ปีเรื่อง Cloud The Musical ผลงานของนักศึกษาสาขาธุรกิจดนตรีของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลห้ามพลาดในรายการคีตการค่ะวันนี้หมดเวลาของมะนาวและรายการคีตการแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ